รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพลังงงพลังงานตอนไทยส่งออกน้ำมันได้แล้วทำไมยังต้องนำเข้าอยู่อีกโอ้โหเอกสารทอยสุดหล่อของพี่มานี่หน่อยพี่ฝากไทยเอกสารหน่อยนะเซตนี้ทั้งเซตเลยนะเดี๋ยวพี่มานะได้ครับพี่เดี๋ยวเอกสารไปส่งก่อนหุยมันอันดับ4เลยวะสูงไปปะวะทอยเสร็จยังเนี่ยเฮ้ยทำไรอ่ะมีรับลมคมนายอย่าบอกนะว่าแอบอ่านเอกสารพี่อ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วพี่ผมมีคำถามจะถามว่าประเทศเราเนี่ยนำเข้าน้ำมันดิบสูงมากเลยอ่ะเป็นอันดับที่4ของสินค้าทั้งหมดเลยเหรอมันก็ไม่แปลกนี่ทำไมอ่ะตกใจในตรงไหนประเทศไทยเราสุดยอดอยู่แล้วแปลกนี่พี่อ้าวผมดูข่าวอยู่บ่อยๆอ่ะประเทศเราเนี่ยมีปิโตรเลียมและน้ำมันดิบเป็นของตัวเองไม่ใช่เหรอถูกต้องแถมยังส่งออกต่างประเทศได้อีกด้วยทำไมเรายังต้องไปซื้อน้ำมันเขาอีกอ่ะโถเด็กฝึกงานงงใช่ไหมลูกทอยลูกงงใช่ไหมงงเดี๋ยวพี่จะทำให้หายงงเองนะจะบอกให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าประเทศของเราเนี่ยนะจะขุดน้ำมันได้ด้วยตัวเองเนี่ยแต่ว่าน้ำมันเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ได้คุณภาพเพราะมันมีสารตลอดอยู่มีตลอดแล้วยังไงอะพี่ก็น้ำมันดิบประเภทนี้เนี่ยเทคโนโลยีในประเทศเนี่ยยังไม่สามารถกลั่นออกมาให้เป็นน้ำมันที่มีคุณภาพได้นะสิเราจึงเอาน้ำมันเหล่านี้เนี่ยที่เราขุดเจอเนี่ยส่งออกไปนอกประเทศซะเลยพอเราส่งออกไปเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยนะก็ให้เขากลั่นออกมากลั่นออกมาได้ดีกว่าแล้วเอาเงินส่วนนี้เนี่ยมาจัดหาน้ำมันใหม่ไงซึ่งพอเราจัดหาน้ำมันจากต่างประเทศเสร็จมาปั๊บเนี่ยนะเราก็จะได้น้ำมันดิบเหล่านี้เนี่ยแล้วก็เอามากลั่นเองได้เออเป็นยังไงทอยพอจะเข้าใจขึ้นบ้างแล้วใช่ไหมผมเก็ตแล้วแต่ที่พี่พูดเมื่อกี้มันเป็นแค่น้ำมันดิบไงมันยังขาดก๊าซธรรมชาติอยู่ก๊าซธรรมชาติสุดยอดเลยโอ้โหหน้าตาดีแล้วยังฉลาดด้วยอย่างก๊าซธรรมชาติเนี่ยนะเราก็สามารถใช้จากภายในประเทศได้บางส่วนนะเพราะว่าเราผลิตได้ไม่เพียงพอกับความต้องการคนในประเทศไงแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยเราก็สามารถที่จะนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านของเราก็ได้เคยได้ยินไหมที่เราต่อท่อตรงมาจากเมียนมาเพื่อนบ้านของเราเอออ๋อผมคุ้นแล้วคุ้นใช่ไหมเคยได้ยินสุดยอดไหมสุดยอดอ่าแต่ทอยนี่สุดยอดจริงๆฉลาดจริงๆเลยไม่น่าเป็นเด็กฝึกงานเลยพูดจริงๆเลยแล้วพี่พอจะมีตำแหน่งว่างปะล่ะอยากเป็นอะไรอ่ะพี่ทำตำแหน่งอะไรอ่ะผมเป็นผู้จัดการแทนเลยได้ปะโอเคเอาเลยอ่ะลองดูเอามาลองดูว่าเป็นยังไงเอาล่ะเสร็จปั๊บอ่ะพี่ถ่ายเอกสารดิครับผมได้ครับเอากี่ชุดดีครับเอาสิบพี่โอ้สิบชุดครับพลังงงพลังงานสนับสนุนโดยกลุ่มปตท.